วัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ทันข่าวเวลา 11 นาฬิกาประจำวันที่2ตุลาคม2556วันนี้พบกับผมธีรเดชงามเลยนะครับผู้ชมครับเกิดเหตุลอบวางระเบิดทหารร้อยร .4022 หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่13นะครับเหตุเกิดอยู่ที่บนถนนภายในหมู่บ้านกะดูโดหมู่3ตำบลสาเอะอำเภอโครงปีนังจังหวัดยะลาขณะเจ้าหน้าที่กำลังลาดตระเวนเส้นทางเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับคณะครูเป็นเหตุให้จ่า10เอกสาหยุดเฟื่องเดชและ10เอกเกียรติศักดิ์ปัวผัดเสียชีวิตครับและมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2นายคือ10เอกธีรพงษ์ตาลสาและพลทหารสุรพันธ์แสงดาวขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ามีคำสั่งให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอกาบังจังหวัดยะลาจัดทำประชาพิจารณ์ประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการพิจารณายกเลิกการใช้พรกฉุกเฉินจากเวทีพูดคุยนะครับที่อำเภอกาบังเมื่อวันอาทิตย์ประชาชนส่วนหนึ่งยังเข้าใจว่าหลังการยกเลิกพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพรกฉุกเฉินจะมีการถอนทหารออกจากพื้นที่ทำให้ประชาชนเกิดความกังวลในเรื่องความปลอดภัยทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่4ส่วนหน้าได้มีคำสั่งให้จัดทำประชาพิจารณ์สอบถามความเห็นประชาชนในพื้นที่อำเภอกาบังในการยกเลิกพรกฉุกเฉินเพื่อรับฟังความเห็นเรื่องดังกล่าวรวมทั้งให้ภาครัฐชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนกังวลความปลอดภัยนะครับเพราะว่าความปลอดภัยอันดับแรกเลยการออกไปทำงานของชาวบ้านนะครับอาชีพกรีดยางคือจะไปทำงานกันเป็นคนสองคนทีนี้ความปลอดภัยต้องมีเยอะนะครับยกเลิกพรก.แต่ว่าทหารยังอยู่ในพื้นที่ดูแลความปลอดภัยอันนี้ก็เป็นความต้องการของชาวบ้านครับข้อนี้เป็นความต้องการของชาวบ้านโดยตรงเลยนะครับจริงๆแล้วในการยกเลิกพรก.ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะถอนกำลังทหารนะครับเราจะต้องให้มีความเชื่อมั่นเป็นพื้นที่ก่อนว่าถ้าพื้นที่มีความปลอดภัยประชาชนมีความปลอดภัยอนาคตก็จะมีการถอนแต่ตอนนี้ยังครับมันต้องมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคส่วนต่างๆได้ก่อนโดยเฉพาะในส่วนของภาคส่วนของพลเรือนซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าในปีนี้นะครับปี57เนี่ยก็มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังฝ่ายพลเรือนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกำลังอส.การเพิ่มกำลังตำรวจก็เพื่อต้องการที่จะมาดูแลพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีปัญหาน้อยข้อสรุปที่ได้จากการทำประชาพิจารณ์จะเสนอให้รัฐบาลใช้ประกอบการพิจารณายกเลิกพรกฉุกเฉินในอำเภอกาบังซึ่งเป็นหนึ่งใน5อำเภอที่ทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเห็นว่าสามารถยกเลิกการใช้พรกฉุกเฉินได้เนื่องจากสถานการณ์คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นครับประชาชนในตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองยังคงเผชิญกับน้ำท่วมสูงมานานกว่า2สัปดาห์แล้วครับทำให้ตำรวจในพื้นที่ต้องจัดเวรยามตรวจตราเพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีฉวยโอกาสครับตำรวจภูธรป่าโมกจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงเรือตรวจสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกหลังถูกน้ำท่วมสูงมานานกว่า2สัปดาห์ดูประชาชนบางส่วนยังอยู่ภายในบ้านที่เป็น2ชั้นทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้าตรวจตราอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีฉวยโอกาสเข้าไปขโมยทรัพย์สินนอกจากนี้ยังมีบ้านอีกหลายหลังที่ประชาชนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ต้องออกมาอาศัยอยู่ที่เต็นท์ริมถนนซึ่งต้องเสี่ยงกับรถที่ผ่านไปมาและทรัพย์สินถูกขโมยเจ้าหน้าที่จึงได้ตั้งจุดตรวจบริเวณ3แยกสะพานผงเพงเพื่อดูแลความปลอดภัยอีกทางหนึ่งล่าสุดนะครับเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำอยู่ที่ 2,195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองสูง8เมตร17เซนติเมตรมีประชาชนในตำบลผงเพงตำบลนรสิงห์ตำบลป่าโมกอำเภอป่าโมกตำบลจำปาลอตำบลบ้านแหตำบลโพสะอำเภอเมืองอ่างทองได้รับผลกระทบกว่า 1,400 ครัวเรือนครับติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะครับเครื่องบินเล็กในสหรัฐอเมริกาเกิดขัดข้องกระทันหันครับเป็นเหตุให้นักบินต้องตัดสินใจนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินบนถนนครับเหตุเกิดในรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาครับโดยขณะนักบินกำลังพาลูกค้าคนหนึ่งขึ้นบินชมสมรรถนะของเครื่องแต่จู่ๆเครื่องบินเกิดขัดข้องอย่างกระทันหันนักบินตัดสินใจนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินบนถนนสเตทโรด415ซึ่งก็เป็นไปอย่างปลอดภัยและยังมีการวิ่งเลี้ยวกลับลำเหตุครั้งนี้นักบินบอกว่าวินาทีนั้นเขาต้องเลือกที่จะนำเครื่องบินลงจอดฉุกเฉินบนถนนซึ่งนับว่าเป็นการตัดสินใจถูกต้องครับ
กลับมาติดตามข่าวช่วงต่อไปในเวลา12 นาฬิกานะครับ